สวัสดีครับรายการพระเครื่องเรื่องง่ายๆดำเนินรายการโดยผมชายนักตะครอนนะครับวันนี้ประจำวันอังคารที่17ธันวาคม2562ก็วันนี้มานั่งตั้งหัวข้อไว้ว่าพาร์ทแท้เพราะอะไรนะเราก็มาเรียนรู้เรื่องพาร์ทแท้ไม่มีความเชื่อเจือปนนะบอกเท่าที่รู้นะครับไม่รู้ก็จะบอกไม่รู้นะครับก็ฟังกันไปเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อเท็จจริงมันมีอยู่นิดเดียวพัดเครื่องนี่เรื่องง่ายๆเรื่องง่ายๆจริงๆนี่เราถ้าเราไม่ได้ยึดเนื้อไม่ยึดพิมพ์ยึดความเก่าเราไปยึดมาตรฐานเราไปยึดหน่วยวัดค่าหน่วยวัดค่ามาตรฐานได้นะจบเลยนะเราจะเล่นเหมือนกันเลยหน่วยวัดค่ามาตรฐานคืออะไรก็คือสิ่งที่เราจะวัดค่าพระด้านนะต้องมีหน่วยวัดค่าที่องค์พระเองนะไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราเอาหน่วยวัดค่าข้างนอกไปวัดเอาพระไปชั่งน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะเรื่องพระชั่งน้ำหนักก็เหมือนกันเมื่อก่อนนี้มันมีเขาบอกว่าพระสมเด็จเนี่ยต้องหน่วงมือนะไม่เบาก็คือพระเนี่ยเขาจะไม่เบาเหมือนกับปูนบัสเซอร์เมื่อก่อนนี้ก็ใช้ปูนบัสเซอร์แล้วก็ทำให้มันแตกลายงาได้ทำอะไรได้จากปูนบัสเซอร์ทีนี้มีพวกหัวใสมันเอาเหล็กเข้าไปใส่ข้างในเอาวัสดุเหล็กเข้าไปใส่ข้างในเพื่อให้มันหน่วงมือทำให้มันมีน้ำหนักทำให้พระมีน้ำหนักแต่ถามจริงๆแล้วเนี่ยพระสมเด็จจะมีน้ำหนักหน่วงกว่าปกติไหมถ้าเป็นพระแท้จะหนักหน่วงมือทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นนางพญาหรืออะไรชอบก็แชร์กันนะครับเพื่อนๆจะได้เรียนรู้ได้แชร์กันไปเพื่อนๆจะได้รู้คือถ้าความรู้มันเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยความเชื่อมันจะค่อยๆสลายไปความเชื่อที่เราเคยยึดแล้วเราเรียนรู้อะไรไม่ได้เข้าใจอะไรก็ไม่ได้ไม่รู้จะหาเรียนรู้วิธีไหนความเชื่อที่เราก็ตรวจสอบไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้แต่ความรู้ใหม่เนี่ยเราจะสามารถตรวจสอบได้เราจะเรียนรู้ได้เราจะเข้าใจได้เราจะเชื่อตัวเองได้ก็คือความรู้นะความจริงเรียนรู้บนความจริงแล้วเราจะเข้าใจเราจะค้นหาความถูกต้องของข้อมูลได้ทั้งหมดนะสวัสดีครับครูนักเรียนที่ยังเก่งน้อยให้ย้อนไปฟังครูพูดตั้งแต่เริ่มต้นค่อยๆฟังแล้วเก็บความรู้ครูไปจนถึงได้ประมาณตอนที่138นักเรียนทุกคนก็จะหาพระได้แล้วครับนะขอบคุณมากเห็นภาพนะเพราะว่าพระแท้เนี่ยมันจะมีลักษณะของเขาโดยเฉพาะเลยแบบเดียวกันเราดูเหมือนกันเลยเราอย่าไปดูเนื้อดูพิมพ์ดูความเก่ามันหลอกตาเราอย่าไปยึดเนื้อยึดพิมพ์ยึดความเก่ามันยึดไม่ได้นะขอบคุณมากท่านปุญญวีที่อ่านและเข้าใจเนี่ยผมก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะมันจะเกิดมิติในการเรียนรู้กันใหม่เราก็จะเปลี่ยนแปลงความรู้กันใหม่ทุกคนก็จะสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่ถูกต้องได้เหมือนกันเราจะเข้าใจหลายท่านก็เก็บพระแท้ได้แล้วมีองค์ครูเป็นของตัวเองแล้วก็ดีใจและก็ยินดีกับเพื่อนๆด้วยอย่างน้อยทางมันมาถูกนะเพราะมันไม่มีความเชื่อเจือปนแล้วไงถ้าฟังจากผมพูดนะผมไม่มีความเชื่อเพราะว่าผมรู้ผมรู้เพราะผมรู้ไงหลายๆคนได้มาเห็นแล้วว่าความรู้มันเป็นยังไงก็จะเข้าใจดียิ่งขึ้นถ้าฟังเนี่ยบางทีเราก็ได้แค่เรารับฟังถ้าอ่านเราก็จะเข้าใจลึกซึ้งขึ้นแต่ถ้าได้มาพบได้มาเรียนรู้ด้วยกันได้มาเห็นกับตาเห็นหลักฐานอะไรแบบนี้จะยิ่งชัดเจนแล้วก็เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วเราก็จะเชื่อตัวเองจากสิ่งที่เราเรียนรู้ได้รับฟังก็ดีอ่านก็ดีเห็นก็ดีติดปากว่าไม่เท่าตาเห็นพอตาเห็นปุ๊บเนี่ยเรามันจะเข้าเลยเราจะเข้าใจยิ่งถ้าคนเรียนรู้ได้ง่ายนะก็จะเข้าใจได้มากขึ้นมาฟังผมพูดถึงผมไม่มีพระมาให้ดูเนี่ยนะมันก็ยังไม่มีความเชื่อเจือปนมันก็ยังพอที่เราก็จะเข้าใจได้ไม่ใช่ว่าผมคิดไปผมจะสังเกตว่าผมจะไม่มีเชื่อว่าน่าจะคิดว่าอะไรแบบนี้เวลาผมอธิบายนะมันจะมาจากเนื้อดูเหมือนมันวนแต่ว่ามันไม่วนหรอกเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้ความรู้มันมีอยู่ตรงนี้ก้อนเดียวจริงๆในการแยกแยะพระแท้เนี่ยที่ผมมักจะบอกที่ผมเขียนบทความให้เราไปถามเซียนนะพระแท้เพราะอะไรครับอาจารย์นั่นแหละเขาตอบไม่ได้ดูเนื้อดูพิมพ์ดูความเก่า
สิ่งเหล่านั้นมันไม่สามารถจะนำพาเราไปให้ได้คำตอบในเรื่องของแท้เท็จอะไรได้เลยนั่นแหละเราก็เลยพลาดแล้วพอเราไปยึดองค์ความรู้จากความเชื่อนะความเชื่อมันมีคำมันไม่มีคำมันไม่มีความรู้ว่ามันเรียนรู้ไม่ได้เราก็ต้องเชื่อฟังเขาอย่างเดียวเขาตัดสินมาอย่างไรเราก็ต้องเคารพในคำตัดสินเขาอย่างเดียวตรวจสอบก็ไม่ได้นะแต่ตอนนี้ความรู้เริ่มเปลี่ยนแล้วเห็นไหมพิมพ์มันผิดเพี้ยนได้นะแม้แต่เซียนใหญ่เบอร์หนึ่งยังบอกเลยมันเพี้ยนได้เมื่อก่อนนี่ไม่ได้เลยติดพิมพ์ย้อนทิ้งกันอย่างเดียวไม่เอาไม่เอานะพระไม่ใช่พระโรงงานมันจะไม่ติดพิมพ์เป็นไปไม่ได้เพราะมันไม่ได้ผลิตด้วยระบบโรงงานนะนี่ผมพยายามจะพูดหลายครั้งแล้วแต่เขาไม่เข้าใจไม่พยายามเข้าใจนะยึดพิมพ์เป็นหลักเดี๋ยวนี้ไม่ยึดแล้วมันเพี้ยนได้โอเคแล้วเนื้อมันก็เพี้ยนได้โอเคร้อยตัดต่อกันเริ่มไม่มีแล้วเอาของมีคมดีหรือว่าเอาของไม่มีคมเหมือนเดิมดีเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมความเชื่อสิ่งอะไรที่มันเกิดจากความเชื่อมันก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างน้อยที่เมื่อก่อนนี้ที่บอกว่าผิดพิมพ์ไม่เอาเลยผิดเนื้อไม่เอาเลยร้อยตัดต่อไม่ดีไม่เอาเลยพอเราไล่ความรู้เอาเนื้อมันมีมาตรฐานไหมมันได้ความรู้ไหมได้ความจริงไหมมันไม่ได้คำตอบนะพิมพ์ไม่มีคำไม่มีคำตอบเหมือนกันเนื้อก็ไม่มีคำตอบแล้วมันตัดก็ตัดยังไงตัดไม่ถูกแล้วตัดกันเละเทะแล้วใช่ไหมมันทำไม่ได้แล้วมันควบคุมอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ก็คือทุกคนเริ่มแถเอางี้ดีกว่าเพราะความรู้มันเริ่มออกไปใช่ไหมเนื้อพิมพ์ความเก่ายึดไม่ได้นะไอ้พวกยึดเนื้อยึดพิมพ์ยึดความเก่าดูเนื้อดูพิมพ์ดูความเก่าเนื้อถูกพิมพ์ใช่ความเก่าได้แหมหายเงียบไปไหมเดี๋ยวก็หายเงียบหมดหายขี้หน้าผมบอกตรงเพียงแต่ว่าเราไม่รู้วิธีตรวจสอบความรู้พวกเขาเองมันไม่มีเขาเนี่ยไม่มีใครที่จะกล้าตรวจสอบเพราะคนตรวจสอบนี่จะต้องรู้ความรู้ต้องมีความรู้คือเราต้องสามารถอธิบายเขาได้ให้ได้ด้วยว่าผิดอ่ะผิดเพราะอะไรทำไมมันยึดพิมพ์ไม่ได้ยึดเนื้อไม่ได้ยึดความเก่าไม่ได้ยึดรอยตัดต่อไม่ได้สิ่งที่เขารู้มามันผิดผิดยังไงตรงไหนผิดส่วนไหนมันผิดเราต้องอธิบายเขาได้คือเมื่อเรารู้ว่าส่วนไหนเขาใช้ไม่ได้นะเราก็จะมองเห็นมันก็ต้องเป็นอีกทางหนึ่งแหละมันก็จะมีทางเลือกใหม่ว่าถ้าเราไม่ยึดเนื้อไม่ยึดติ่งไม่ยึดความเก่าไม่ยึดรอยตัดต่อเป็นหลักเราจะต้องไปดูอะไรถูกไหมแล้วจริงๆอะพระแท้มันก็ดูอย่างเดียวเท่านั้นแหละดูเหมือนกันถ้าเราค้นหาหน่วยวัดค่าได้นะจบเลยเราก็สามารถเรียนรู้ที่จะเดินต่อได้พระแท้ดูหลังอย่างเดียวบางทีก็ยังได้คำตอบนะไม่ต้องดูหน้าก็รู้บกกลับไปที่เดิมก็คือพระแท้เพราะอะไรพอเราเขาพูดอะไรมาอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดภาพปลอมมาเรื่อยๆเพราะคนปลอมภาพมันจะฟังคนที่มีความรู้พูดนะอย่างที่ผมบอกเอาเหล็กไปใส่ไว้ข้างในให้น้ำหนักมันโด่งโด่งมือเอาหมดยุบไปพอหมดยุบไปตุ๊กไอ้คนรุ่นหลังเอาแม่เหล็กมาดูดโอ้ยพระแท้แม่เหล็กดูดติดมีพลังมีเหล็กไหลมีอะไรทุกมันแล้วแต่นะนั่นสมัยก่อนเขาเหล็กใส่เข้าไปให้มันหน่วงมือนะเวลาเตียนหยิบขึ้นมาแล้วจะหน่วงหน่วงมือเหมือนปริมาณทองคำเนี่ยจะหน่วงมือในปริมาณชิ้นเนื้อเท่าๆกันเนี่ยนะทองคำจะหนักกว่าเพราะว่ามันเป็นวัสดุมวลสารที่มีความควบแน่นอะไรมากกว่าทองแดงทองเหลืองอะไรพวกนี้ก็คล้ายๆกันพระก็ไม่ต่างกันสิ่งที่เราไม่รู้มันมีอีกเยอะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ที่เนื้อที่พิมพ์ที่ความเก่าแล้วตอนนี้นะมันต้องเราต้องเรียนรู้ก้าวขึ้นไปข้างบนตอนนี้พวกเพื่อนๆก็มีความรู้แล้วมีความรู้กับเซียนที่จมปรับกันอยู่มา20 30 40ปีเล่นกันจนหัวงอกหัวดำมันไม่ได้คำตอบแล้วไปเอาความเชื่อผิดๆมาเล่นจะบอกว่ามันผิดแต่ที่เดียวก็ไม่ใช่มันก็มีส่วนถูกแต่มันส่วนถูกมันน้อยและมันไม่นำพาที่จะไปหาคำตอบในเรื่อง
ชี้ชัดวัดค่าฟันธงแท้จากสิ่งที่พระเป็นน่ะได้นะดูเนื้อดูพิมพ์ดูความเก่ามัน 30% ของความรู้เท่านั้นพื้นฐานดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาจะใช้ตัดสินตัดอะไรอธิบายมารับรองรับประกันซื้อขายจะต้องเฮกันมาพระแท้พันตาต้องเอาคนหลายๆคนมารับรองว่าแท้เตียนนู้นเตียนนี้เตียนนั้นมารับรองให้มันแท้ทำไมอ่ะก็ไม่รู้ว่าพระแท้ยังไงถ้าเรารู้พระแท้ยังไงอ่ะก็ให้พระรับรองตัวเองได้เนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมกำลังจะทำสิ่งที่ผมลงมาให้ความรู้ให้พระรับรองตัวเองว่าแท้ให้ได้ดูจากพระเราจะต้องดูให้เหมือนกันเรียนรู้ให้เหมือนกันหาหน่วยวัดค่าให้พระให้ได้แล้วเราก็จะจบเมื่อความรู้เหมือนกันแล้วก็ไม่ทะเลาะกันทุกวันนี้มีปัญหานะแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายแต่ละชมรมองค์กรที่ตั้งมันขึ้นมาเนี่ยรู้ไม่เหมือนกันคนความไม่รู้เหมือนกันนะคือไม่รู้ว่ามันถูกต้องยังไงไม่รู้มันไม่ถูกต้องยังไงแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายก็ไม่รู้มันแท้ยังไงอะไรทำให้พระแท้นะก็อาศัยความเชื่อส่วนตัวประสบการณ์ส่วนตัวชื่อเสียงส่วนตัวไปรับรองพระยิ่งเพียนใหญ่หลายคนมารับรองก็ถือว่าโอ้โหพระองค์นั้นแท้พันตาจริงๆมันไม่ใช่พันตามันไม่ใช่แท้เพราะพันตาแท้เพราะพระแท้เพราะความรู้ที่ถูกต้องนะไม่ใช่เพราะคนมารับรองพันตาคนพันตาถ้ามันไม่รู้มันก็ไม่รู้สู้คนเดียวรู้ยังได้คำตอบชัดเจนก่อนใช่ไหมแล้วส่วนมากก็ไม่ยอมให้ความรู้กันมาสมัยก่อนนิ่งเงียบกันหมดนึกว่าองค์ภูมิไม่มีความรู้ให้มาพอเอาความรู้ออกมาทรายหาแล้วผิดกันหมดเลยถูกไหมไปยึดไอ้สิ่งที่มันไม่มีมาตรฐานไปกำหนดสิ่งที่มันไม่มีมาตรฐานไปอธิบายสิ่งที่ไม่มีมาตรฐานแล้วก็ใช้ไอ้สิ่งที่ไม่มีมาตรฐานตัดสินพระให้แท้เทสให้ได้มาตรฐานซึ่งมันจะไปได้ยังไงถูกไหมบวกเลขก็ไม่เป็นแล้วมันจะไปได้คำตอบว่ามันจะถูกต้องได้ยังไงนี่แหละมันเจอเราเจอปัญหากันอย่างนี้แต่เราไม่รู้เราไม่รู้ว่าเราจะเรียนรู้กันยังไงอะไรคือปัญหานะนี่วันนี้ถ้าได้มาฟังผมหลายๆตอนหลายๆเทปผมก็จะพูดวนอยู่อย่างเงี้ยเพราะคนไม่รู้มันเต็มบ้านเต็มเมืองและเราที่สำคัญก็คือเราให้คนไม่รู้กำหนดอะไรก็ได้ตัดสินยังไงก็ได้รับรองแท้เท็จตามใจยังไงก็ได้เราก็ไม่รู้เราในข้อเสียของพวกเราอย่างนะเราลืมคิดวิเคราะห์และแยกแยะเราอยากได้ใครมีนั่นแหละเราอยากรู้ว่าพระเราแท้แต่เราไม่รู้ศึกษาได้จากยังไงจะดูยังไงหาวิธีไม่ได้เราก็เลยต้องอาศัยความเชื่อมันไม่ผิดหรอกแต่เราลืมตรวจสอบความรู้เขาเราก็เลยไปยึดเอาชื่อเสียงเอาตัวตนเอาประสบการณ์เอาอะไรของเขาเนี่ยมาเป็นตัวตั้งและเราก็ใช้ความเชื่อเขาอีกทีเนี่ยเขาเสียงจริงเราอยากมีพระแท้แต่เราไม่รู้มันแท้ไงเหมือนกันเพราะเราเรียนรู้ไม่ได้แล้วเราก็ไม่เชื่อว่าเขารู้นะเขาไม่รู้นะเขาก็ไม่รู้เหมือนเราอ่ะนะถ้าเขารู้เหมือนเราเขาก็คงนะเขาคงสอนเราได้เขารู้เก่งกว่าเราเขาก็สอนเราได้เขาก็ต้องชี้ทางที่ถูกว่าเนื้อกับพิมพ์ความเก่ายึดไม่ได้นะแต่วันนี้ถูกพิมพ์เข้าใช่ความเก่าได้แล้วก็หลายๆคนก็เอามาตั้งชมรมองค์กรกันแบบนี้แหละผมยึดธรรมชาติความเก่าธรรมชาติความเก่าโกหกไม่ได้โอ้ตลกแล้วนะไอ้นั่นมันพระพังเก่ามาถามว่ามันแท้หรือไม่แท้เราต้องไปดูจากองค์พระตั้งแต่ตอนเริ่มสร้างมานะไม่ใช่มาดูเรียกอะไรดูหน้าพระดูจากพระไม่ใช่เราดูจากอะไรอะสิ่งที่เราเห็นนะดูจากพิมพ์ดูจากเนื้อดูจากความเก่าไอเนี่ยเราหลงแล้วคือถ้าพระไม่ได้สร้างมาจากวิธีดั้งเดิมก็พร้อมในตอนนั้นแล้วต่อให้มันมีเนื้อเก่าพางเก่ายังไงมันไม่แพ้แล้วนะจะมาตั้งชื่อเป็นองค์ดารงดาราอะไรมันก็พร้อมนะไม่ใช่ว่าโอ้ยนี่ไงองค์ดาราองค์นี้องค์ดาราองค์นี้มันแพ้ป่ะล่ะองค์นี้มีชื่อมีนู่นมีนี่มันไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นพระของใครครอบครองไม่ใช่ว่าเป็นองค์ตำนานหรือตำไม่นานมันอยู่ที่ความจริงหรือความเชื่อ
ความแท้เท็จของพระอยู่ที่พระมันไม่ได้อยู่ที่พระของคนมีชื่อเสียงของเจ้าสัวเจ้าอะไรยังไงก็แล้วแต่อยู่กับคนธรรมดาถ้าเป็นพระแท้ก็เป็นพระแท้นะนี่ว่าพอมันมีตัวกลางขึ้นมาไอ้ตัวกลางเนี่ยมันก็ไปกำหนดให้พระแท้จะต้องมีจะต้องเห็นจะต้องเป็นจะต้องเห็นเม็ดดำเม็ดแดงจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นมวลสารเห็นพิมพ์ทรงจะต้องไม่ผิดเพี้ยนจะแล้วไงอ่ะพระก็เลยหายากต้องผ่านคนกลางต้องผ่านนายหน้านะต้องผ่านเซลเวลาเราจะขายเราก็ต้องให้ในหน้าขายให้เหมือนในหน้าที่ดินนะสมมติเราเปิดไปหมื่นหนึ่งเขาก็ไม่เปิดสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นอันนั้นเราก็จะบอกว่าเอามันเรื่องของเขาแต่ขอให้พระเราแท้ให้เราขายได้แต่เราลืมศึกษาว่ามันแท้เพราะอะไรไม่ว่าเราจะขายหรือเราจะสะสมอ่ะอย่างน้อยเราควรจะมีความรู้ที่เราจะเลือกเก็บสะสมไม่ใช่เราไม่มีความรู้อะไรเราก็เชื่อเราก็ซื้อจากนี่ไปขายนี่ปลอมซื้อจากนี่ไปขายนู่นปลอมเงินเราแม่งสูญต่อตลอดทางหมดเลยขายไม่ได้เราไปขายคืนมันก็หักเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยตลกเราคือถ้าเราเรียนรู้เหมือนกันอย่างตอนนี้ถ้าเราเรียนรู้เหมือนกันคนนู้นจะแบ่งคนนี้คนนี้จะแบ่งคนนั้นคนนั้นจะให้คนนี้คนนั้นก็ดูแล้วให้พับแท้พับปอมรู้นะหรือว่าอันนี้แบ่งมาให้ราคาเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่มันแท้หรือมันปลอมโอเคอันนี้เป็นมีลักษณะพับแท้แล้วโอเคเจ้าได้ไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยเชื่อครูสมชายกับครูสมชายเอาพับปอมมาขายแย่งกันดึกดึกดับดึกดับเมื่อมันพับปอมนะสมชายไม่ได้เป็นเซลล์สายพระนะถึงบอกว่าเราต้องมาเรียนรู้กันก่อนนะทุกคนพอเรียนรู้ได้แล้วเราก็จะไปจับพระด้วยตัวของเราเองได้ไม่ต้องมาซื้อพระครูหรอกองค์ครูเยอะแยะเป็นสนามถ้าเราดูเป็นนะไม่ใช่ว่าซื้อจากไอ้นี่มาถึงไอ้นี่ปลอมซื้อจากตู้นี้ไปตู้นี้แม่งปลอมแล้วก็ไงก็เอามาคืนตู้นี้ไอ้ตู้นี้กับไอ้ตู้นี้มันก็ทะเลาะกันถูกไหมแล้วมันถามว่ามันจะค้าขายกันได้ไหมมันค้าขายกันไม่ได้หรอกมันมีปัญหาทำไมอ่ะก็ความรู้มันไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราเองอ่ะเราไม่ต้องสนใจไม่ต้องมีใครรับรองถ้าเราดูเป็นเราเดินไปตรงไหนเราเจอแล้วก็จ่ายตังค์นะจ่ายตังค์แล้วก็ติดพักกลับบ้านสบายใจไม่เชื่อใครไงไม่ฟังไอ้ตู้ไหนด้วยไม่สนใจดูเป็นแล้วตาอย่างนี้แท้เอากลับบ้านมาก็มาหาเอาเองว่าตรงไหนเป็นยังไงเหล่านี้ผมอยากให้เป็นอย่างนี้เนี่ยมันทะเลาะกันอ่ะผมเบื่อไม่ใช่ผมเคยค้าขายนะผมก็ไม่เคยค้าขายหรอกแต่ผมฟังมันอ่ะเดี๋ยวก็คืนกันรับรองกันแล้วทีนี้ว่ามันจะมีไอ้ราคาที่มันสูงเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ต้องมาช่วยกันรับรองเขาเรียกว่าไอ้คนนี้ก็ช่วยกันรับรองจากพระ50เนี่ยช่วยกันไอ้นี่รับรองทีหนึ่งร้อยหนึ่งไอ้นี่อีกร้อยหนึ่งไอ้นี่อีกร้อยหนึ่งกลายเป็นพันรับรองให้แท้จริงๆก็พระก็ไม่แพงขนาดนั้นไม่เป็น10ล้าน30ล้าน20ล้าน50ล้านพระแท้มีหลงมีเยอะแยะเขาทำให้เราปั่นราคาทำให้เราเกิดความโลภเราเมื่อเกิดความโลภแล้วเราก็ขาดสติเราก็จ้ององค์นี้30ล้านเหรอเป็นไงวะโอ้ขอบลากฟันหนูด้วยอ๋อเป็นอย่างนี้เองดูเต็มตลาดเลยว่ากูเจอแล้วเจอทุกวันเต็มบ้านเลยนะเราไม่ต้องซื้อ30ล้านแล้วก็โอ้เนี่ยผมมีทีมนี้เลยเหมือนกับนี่เลยเจ้าหลัวนี่เลยเปียบมีผมมีเป็น10องค์แล้วนะโอ้ถ้า30ล้านนี่ผมได้300ล้านแล้วครับปองครับปองครับจะไปขายใครอ่ะนะไอเราขายคนขายให้เจ้าหลวงขายไม่ได้มันติ้งเราปลอมหมดนะเราเกิดความโลภอยากได้ใช่มีนะก็กลายเป็นแบบโดนไปดังนั้นเนี่ยพระหน้าใหม่ที่เข้ามาวงการให้เรานะสมัยก่อนเนี่ยหลายสิบปีที่ผ่านมาก่อนที่จะเกิดชมรมเล็กๆย่อยๆน้อยๆเนี่ยนะเมื่อประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วยังไม่ค่อยมีชมรมเล็กๆเกิดขึ้นก็
พระหน้าใหม่เนี่ยจะเข้ามาในวงการตัดสินให้แท้เนี่ยยากมากนะยากมากเพราะว่าเขาไม่อยากให้เข้ามาราคาตกแล้วพอช่วงหลังเนี่ยพอแตกสายแตกกันไปแตกกันมาคนนู้นก็ตั้งตนเป็นอาจารย์หลายสำนักมีสื่อในมือมีการอย่างเงี้ยไลฟ์สดมั่งอะไรมั่งเอาพระมาขายกันอะไรกันอาจารย์เต็มเฟซเลยมันเอาพระปลอมเข้ามาด้วยทำให้คนอะหลงทางไปกับและหลายคนก็มองเห็นการขายพระปลอมแล้วมันขายง่ายแค่คุณจำเก่งท่องได้อะไรได้เป็นฟอร์แมตมาเลยคุณก็ขายได้ส่วนเรื่องความจริงใจหรือความถูกต้องไม่สนกูไม่รู้อ่ะไม่รู้ถูกต้องคืออะไรไม่ถูกต้องคืออะไรไงทะเลาะกันตายห่าอยากได้ก็เอาไปครับพี่เท่านี้ครับเท่านี้ครับเท่านี้ครับเพราะมันไม่มีใครตอบได้ที่เคยมีคนบอกว่าเออเนี่ยเราเล่นพัดแล้วเนี่ยเราจะเชื่อใครได้เราจะไว้ใจใครได้สักคนนึงให้ดูพระให้ได้ผมบอกไอ้คนที่พูดอย่างเงี้ยผิดถนัดเชื่อสมชายก็ไม่ได้นะเอาทำไมอาจารย์อาจารย์พูดความจริงนี่รู้จริงเห็นพูดทุกวันเชื่อก็ไม่ได้ไงเพราะอะไรคุณต้องเชื่อตัวเองให้ได้นะคุณต้องเชื่อความจริงให้ได้คุณต้องค้นหาความจริงและเชื่อความจริงอ่ะแล้วคุณก็ยึดเอาความจริงเป็นหลักไม่ใช่ยึดเอาผมเอายึดเอาคนนู้นคนนี้ยึดใครก็แล้วแต่เป็นหลักเราต้องยึดความจริงเป็นหลักเพราะความจริงที่ถูกต้องอ่ะมันจะตอบเราเองจะมีคำอธิบายเราเองส่วนคนที่เขามาอธิบายเขารู้เนี่ยก็เขาก็รู้ความจริงเขาก็อธิบายอย่างนี้แต่ว่าอย่าลืมว่ามันโกหกได้นะคนไงมันโกหกได้อย่าไปคิดว่าเขารู้แล้วเขาบางเรื่องมันก็ตอบได้ไม่ทั้งหมดไงบางเรื่องถ้ามันเร็วๆมันดูเร็วๆหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีเวลามันก็อาจจะพลาดได้อย่างเมื่อกี้ผมก่อนเข้ารายการมาก็พยายามจะเข้ารายการพอดีมันมีก็ไปตอบเมนต์อยู่สองสามท่านก็มีสิทธิ์พลาดได้เราก็ต้องระวังความเร็วความอะไรแบบเนี้ยก็ถึงบอกเพื่อนน่ะอย่าไปนี่แต่ว่าถ้าโอเคเรายึดคนเป็นหลักอ่ะเราก็ต้องรู้ความรู้เขาถูกต้องไหมเป็นความจริงไหมเขามีความรู้อย่างดีพอที่จะตัดสินพระให้เราได้ไหมเออเราเนี้ยแล้วเราค่อยไปเชื่อได้เราไปยึดได้แต่ถ้าความรู้ก็ไม่มีความดีก็ไม่เคยเห็นเชื่อกูใครสิก็ไม่ได้เดี๋ยวกูโมโหใส่ก็ต้องระวังคนเหล่านี้นะระวังคนเหล่านี้นะคนที่ให้ความรู้แล้วโวยวายใส่อะไรแบบเนี้ยความรู้ก็ไม่มีเวลาเราถามเอาความรู้มันด่าเราอย่างเงี้ยไม่สมควรเขาเป็นผู้ให้ความรู้ที่ดีไม่ได้ก็ห่างๆเขาไว้นะ